เราก็ต้องเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมสำคัญที่สุดก็คืออิอะดิลูนะคนที่เป็นพ่อเอาแค่ลูกนะไม่คุยเรื่องภรรยานะวันนี้ถ้าท่านมีลูก3คนท่านเคยให้ความยุติธรรมกับลูกไหมท่านดูดีนะผมเวลาพูดเรื่องนี้แล้วบางคนบอกว่าเหมือนเป็นเรื่องจริงเลยถ้าใครที่มีลูก3คนท่านดูอย่างนี้ตอนท่านมีลูกคนแรกซื้อเสื้อผ้าไอ้ของฝรั่งเศสไอ้องฟองเลยใช่ไหมเสื้อผ้าแพงๆอ่ะนะเป็นผู้ชายซื้อเสื้อผ้าผู้ชายและอีก2ปี3ปีชุดเนี่ยมันไม่ทิ้งหรอกมันเก็บไว้ไอ้คนที่2ออกมาเป็นผู้หญิงจะซื้อใหม่ให้คนที่2มั้ยไม่นึกด้วยดีซื้อไม่กี่ชุดหรอกแล้วเสร็จแล้วก็ไปเอาชุดอะไรนะงัดของเก่าของพี่มันนั่นแหละมาได้ให้ไอ้คนที่2คราวนี้อีก 2-3 ปีมีคนที่3แล้วเราตั้งใจจะมีลูกแค่3คนคิดว่าจะเอาของไอ้คนแรกกับของคนที่2มาให้คนที่3มั้ยไม่แม่มันก็จะพูดว่าอะไรนะยอคนสุดท้ายแล้วซื้อให้น้องใหม่ก็แล้วกัน2คนใช้เก่าไปแล้วตกลงประเด็นก็คือว่าไอ้คนแรกของใหม่ไอ้คนสุดท้ายก็ได้ของอะไรของใหม่ไอ้คนที่2ไม่ใช่ลูกไงครับอันนี้นะเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะดีลูอ่ะเอ๊ะดีลูกับใครท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกด้วยนะ